เพราะว่าอย่างที่บอกว่าย่าจะมีสลับในแบบการเขียนแบบนี้นะครับ
ว่าพอมาเป็นยกมาเป็นซีรีส์เราจะแชร์ตัวละครคนหนึ่งสิ่งที่เรายอมรับมาเลยตลอดคือการที่มันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มเลยในส่วนสิ่งที่เรายอมรับมาเลยตลอดคือว่ามันจะไม่มีทางร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีได้ไม่ได้หน่อยได้มากหรือได้มากหรือได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราทำงานแบบอย่างปฏิบัติกับมันมาโดยตลอดรวมถึงตัวแข่งนี้ด้วยซึ่งสำหรับเรานี่คือแข่งที่น่าจะยากที่สุดที่เราเคยทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเคยเป็นตำรวจครับก็เคยเป็นเชฟเคยแข่งไปหมดแข่งไปรอเฉยๆว่าลองเฉยมองอะไรอยู่ในคอนเทนต์อะไรเงี้ยเลยไม่ได้บอกว่าภาพไหนลองเล่นไปเลยไม่ได้เลยหมายว่าทางนั้นต้องสูงทางระบบเนี่ยครับก็คือเราใช้คนที่เรียกได้ว่าที่ท่านจะตอบการตอบในการที่การเล่นนะแบบพูดจริงว่าแต่เราที่เราลงแข่งกันเรารู้สึกว่าเขาคือเก่งมากตัวท็อปตัวเด่นมากเลยครับแล้วเราก็บอกเลยว่าทุกคนที่เราไปทำงานร่วมกันเสียงความไข่ไก่ตั้งใจมากแล้วก็พยายามต้องมากที่จะหาคุณแจ็คแล้วก็ลุงพัดที่แบบว่าหนึ่งคือว่ารูปร่างหน้าตาก็สดแต่ว่าวิธีการเล่นอย่างแล้วก็อย่างที่พี่ตีแล้วก็พี่เมย์ได้บอกไปว่าแบบว่าบางทีมันมีบางอย่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสดงจะเป็นคาริสมาบางอย่างอาจจะเป็นเสน่ห์บางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างก็เรียกได้ว่าถึงแม้ยากแต่สุดท้ายเราก็ได้มาแล้วก็บอกด้วยนะฮะแต่ว่านอกจากนะตัวละครสองตัวนี้แล้วน้องเขาเองก็เล่นในเรื่องเหมือนกันใช่ไหมอย่างที่บอกไปเล่นเป็นใครครับพี่พุทธตัวละครนี้คือยังไงแคสด้วยนะฮะหรือว่าได้เลยคือเอาจริงๆตัวละครเนี่ยพูดอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าแต่มันมีบางอย่างเอาเขาพี่ได้นะพูดกับถ้าสมมติว่าตัวละครคุณเป็นตัวละครที่ถามว่าแข่งไหมก็แข่งแต่ว่าคืออาปาเป็นตัวละครเป็นคุณเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสำคัญกับตัวนิยายเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเราอ่านหรือแต่ว่านอกจากเรื่องงานทำหนักแล้วของตัวละครเราที่เป็นเรื่องเรียกว่าอะไรเป็นจุดเด่นจริงเรื่องมันจะมีเลิฟไลน์ด้วยซึ่งพอเลิฟไลน์ตรงนี้เราอยากให้คนที่จิตที่แบบว่ามาทำให้สองคนนี้ครับเงินคือแบบจุดเปลี่ยนบางอย่างเนี่ยที่ทำให้สองคนเนี้ยได้ก้าวไปข้างหน้าของกันเนี่ยมันก็เลยจะเป็นตัวละครที่ฝั่งทางของมากเช่นเดียวกับสองที่เราผ่านมาครับผมเรียกว่าเป็นเลิฟไลน์ที่ตั้งแต่คนจะได้เติมพัฒนาความรักไปได้ยังไงก็เดี๋ยวต้องรอดูโอเคไหมครับสุดท้ายเราก็ได้ซึ่งผมก็ชอบเล่นแบบมากเลยครับก็คือเวลาผมเล่นคือสิ่งที่ผมต้องยิ้มอย่างนี้ได้คือในใจก็คือแบบจริงอุ้ยการเป็นว่านี้มีความหลายโอเคเนาะได้เกียรติได้เกียรติมากคือผมเข้าเวิร์กช็อปด้วยครับว่าเราพูดจริงๆนะคือสองคนก็ทำงานได้หนักมากแล้วก็ตั้งใจมากตอนที่มีโอกาสไปเข้าไปห้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยคือทั้งสองคนเนี่ยเหมือนมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้สุดเท่ากันจริงๆก็แบบว่าพอเรามองเราแบบว่าคือดีใจมากที่เราได้ร่วมงานกับนักแสดงที่เต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาไปกับบทแล้วก็ตัวเรื่องไปด้วยกันก็เอาจริงๆผมเชื่อว่าไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าผมเชื่อว่าสองคนสามารถที่จะไปได้ถึงความเป็นคุณเจ็กแล้วก็น้องพัดจริงๆดีผมคือให้นะผมคือเป็นคนที่ทำอะไรนะจริงๆคือตั้งใจมากเลยเขาเป็นเรื่องมาคุยกับผมเลยแบบอย่างตรงนี้ผมตั้งใจมากเยี่ยมเลยนะฮะเอาจริงนะเขาบอกว่าเจอคนเด็กไม่กลัวคนมาเขาเรียกว่ามาทำงานแล้วแบบไม่ยอมพัฒนานะคนที่จะเก่งได้เนี่ยทุกคนนะไม่ว่าจะเก่งมาจากไหนเราต้องมีตัวงานไม่เสร็จแน่นอนนะครับพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วต้องบอกคนที่ทำงานนะครับแล้วน้องเบิร์ดล่ะฮะนักเขียนเหมือนไม่เหมือนยังไงบ้างตัวจริงกับในนิยายเดี๋ยวซาขอพูดอีกมุมนึงนะว่าเขาก็จะพูดในมุมที่แบบว่า
ทำงานใกล้ชิดเนี่ยอันนี้ก็คือพูดในมุมมองแบบที่เราก็เห็นคล้ายๆกันค่ะคือแต่เราก็มีความแบบว่าเหมือนรู้สึกว่าแบบมี energy บางอย่างของพี่แมนกับพี่เบนแบบที่มีความคล้ายของพี่เบนก็ได้ชัดเพราะว่าพี่เบนก็เคยบอกเองว่าตื่นก็อ่านแล้วก็โอ้แบบเอ้ยเรียนพอหรือว่าจริงจังเรื่องกีฬาอะไรแต่พี่แมนก็จะมีความเหมือนแบบว่าเขาอายุใกล้เคียงพี่เบนเนาะมีความทำไมต้องเหลือเนาะทำไมอ่ะไม่ใช่ประเด็นคือมันกระทบเพราะว่าเนี่ยอายุเยอะกับคุณเสกไม่ใช่ไม่ใช่แต่คือบอกว่าเหมือนพอเขาแบบว่าอายุใกล้เคียงกันเขาก็เหมือนตอนแรกก็ไม่รู้ว่าพี่แมนอ่ะมีโรคอีกไปนึงที่แบบว่าเต้นซาวซ่าได้แล้วก็แบบเหมือนคุณแตกเป็นซาวซ่าได้พี่แม่ครับคุณมีโรคสองใบเหรอฮะเป็นซาวซ่าโม่อะซาวซ่าโม่อะดนตรีมันจะมีเหมือนมีแบบว่ามีแบบมีบางมุมเอเนอร์จี้บางอย่างที่แบบว่าเวลาแฟนคลับเอารูปของคุณเจนที่เป็นภาพวาดนะคะเอาไปเทียบกับรูปพี่แมนก็จะมีรูปที่แบบโพสต์คล้ายๆกันหรือทำกิจกรรมที่ใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยคือก็อาจจะมีมุมนั้นที่โอเวอร์แลปกันบางส่วนในสองคาแรคเตอร์ค่ะแต่ว่าอื่นๆก็เป็นไปตามที่แบบพี่ตีกับพี่เอาดีด้วยความเห็นของคุณน้องนะครับเป็นรับผลพวงมันเป็นผลพิเดชนะครับผลผลนะฮะทีนี้นะครับท่านขอบอกว่าเราได้มีการตอนแอร์ไพลอตออกไปแล้วนะใครได้ดูแล้วบ้างครับชอบไหมนี่เห็นทุกคนบอกว่าให้กระแสตอบรับดีมากนะฮะดูไปกี่รอบฮะไม่ใช่อะไรคือมาลองข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าออกมาไม่กี่นาทีคือแบบปิดเพลงอ่ะนี่หมุนกันไปกี่เครื่องกี่รอบครับคุณบงหลายที่หมุนเป็นล้านรอบเป็นล้านรอบนะครับถ้าใส่ออกแล้วก็จะทำให้ของงานนี้ขนาดนี้รู้สึกว่าของคนอะไรแสดงแบบก็เซอร์ไพรส์มากนะครับก็ดีใจมากแล้วก็ตกใจมากสำหรับคนไปดูไพลอตแล้วก็นั่งดูแล้วแอปเสิร์ฟเองกันวันก็รู้สึกว่าทีมงานต่อดีมากสนุกมากแล้วก็ให้เครดิตทีมงานด้วยให้เครดิตทีมกับด้วยให้เครดิตผู้จัดด้วยอยู่ไปแล้วเคยแล้วเขินมากครับใช่เขินตัวเองเหมือนกับคู่เลยเดี๋ยวเราจะว่ากันแล้วกันครับเอาความรู้สึกของจักรให้เราครับก็ใช่ครับก็ดีใจครับแล้วก็ดีใจที่จะออกมาพูดงานนี้แล้วก็มันครับก็ดีครับก็เป็นเหมือนพรีวิวที่เราได้เห็นว่าของจริงมันจะเป็นยังไงเราก็ได้เห็นตัวเองด้วยเราก็ได้เห็นจุดเราต้องพัฒนาหรือเราต้องแก้ไขก็เป็นสิ่งที่ดีผมก็ดีมีไพลอตเป็นแบบมันไม่เห็นเลยว่าวันนี้ไม่ใช่จริงๆนะครับต้องทำอะไรพัฒนาตัวเองไปได้ดีก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมน้องพัดครับน้องพัดรู้สึกไงบ้างไพลอตออกมาแล้วกระแสดีขนาดนี้ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับเป็นเรื่องการดูสื่อเพราะว่าผมก็แบบไม่รู้อะไรเลยว่าจะเป็นยังไงเพราะผมเพิ่งได้มาดูของเขาตรงนี้ตรงนี้เลยมานั้นเลยแต่ยังเต้นอยู่ตอนนี้ก็เต้นอยู่คือเพื่อนที่มาอะไรว่าไงบ้างไออะไรนะน่ารักเรียนที่เดียวกับเขาหรอหรือว่าแอบส่องแล้วก็จะมีส่วนความกังวลนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นก้าวแรกก้าวแรกที่เข้ามาในงานครับเขาเป็นผมรู้สึกโชคดีที่ได้เข้ามาเล่นส่วนหนึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะครับคือผมต้องขอบคุณสำหรับทีมแพทย์ที่มาที่เวทีที่น่ารักจากแฟนๆเราที่มีบอกด้วยนะครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังสามารถพัฒนาตัวได้นะครับยังมีรู้สึกมีกำลังใจในการเป็นเพื่อนของเราแล้วอยากให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีครับเยี่ยมเลยถึงแม้ว่าจะเป็นก้าวใหม่ก้าวใหญ่นะครับและเชื่อว่าเป็นก้าวต่อไปที่มานานยาวเลยนะครับแฟนคลับก็คือต้องอยู่เป็นนานนะเดี๋ยวไปเรื่อยๆฟังเรื่องราวในบ้านครับเป็นไงบ้างหลังจากที่หลอดออกไปแล้วติดเทรนด์ฮิตติดกระแสขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบกระแสตอบรับดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นก้าวแรกให้หลอดของเราคือเพลงของเสื้อเรามันก็เป็นก้าวแรกของการของซีรีส์นะครับการในไทยตอนนี้ก็มันก็จะเป็นการเหมือนแบบรับฟีดแบ็กแรกมาเพื่อที่ทุกคนจะได้พัฒนาต่อไปในข้างหน้ามันเป็นอะไรที่เราก็ยังไม่ได้อยู่ก็เต็มที่กับในทุกฟีดแบ็กที่ได้รับมาเลยนะครับตอนนี้มันก็เป็นเหมือนเบิร์ตต้นแล้วก็มันก็จะมี
ทีนี้เป็นเพลงที่คนรอยก็อยากให้ทุกคนรอดูแต่ว่าที่ทีนี้มันจบมีขนาดที่เราเองขนาดนี้นะครับมีเรื่องอินเตอร์เน็ตขนาดไหนนี่ให้มองขอพูดกับพี่ตาพูดจริงๆว่าตอนในส่วนหนึ่งคือเราเป็นแฟนด้วยแต่ว่าก็อีกที่ตามความจริงก็ครับนะครับแล้วก็ตอนคือพอเราเป็นแฟนด้วยฟีดแบ็กของทุกคนสำคัญจริงๆอันนี้พูดจริงๆเลยว่าฟีดแบ็กอะไรที่สำคัญมากๆในการที่จะทำให้นักแสดงหรือว่าทีมงานทุกคนได้สามารถนำไปต่อยอดแล้วก็เอาไปทำออกมาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไพลอตที่ปล่อยไปครับเราเก็บฟีดแบ็กหมดเลยแล้วก็เรานั่งดูนั่งอ่านแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเออมันจะปรับอะไรเพิ่มอะไรพัฒนาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เอาจริงขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้ฟีดแบ็กกันมานะครับเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการทำซีรีส์เรื่องนี้จริงกำลังใจต่อความรู้สึกจริงๆกำลังใจต่อความรู้สึกจริงๆนักเขียนนักเขียนมุมนักเขียนThank you.
สาวมากนะครับคือเมื่อวานผมตื่นเต้นจนผมครับช่างเขาแข็งเป็นคนแข็งแล้วเนี่ยไม่บอกมองอยู่ที่มองอยู่มองมันค่ะไม่ถูกเลยบางทีอันนั้นเรียกมองเหรอวะไม่ต้องพูดดีกว่าสิบสี่
อีก100แล้วมาให้แล้วก็39ครับ ที่แบบพี่อาร์พี่เบย์แล้วก็แล้วเดี๋ยวเรามาเอากับ
มาเอากับเราอีกทีนึงจำได้ไหมไว้ถือไปเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจดเอาไว้ว่าใครได้กับใครอะไรอยู่เนาะประมาณนี้เนาะลองเลยมือเนี่ยเดี๋ยวเราให้ผ่านไปเรื่อยๆนะโอเคโอเคได้ได้เมื่อกี้149ครับ149 152ครับ152ครับ152 59ครับ159ครับ159 160ครับ160ครับ160 165ครับ165 165ครับ165อารันไปเลยครับพี่แบงค์169ครับ169ครับ174ครับ174ครับ17981ครับ81ครับ83ครับอื้อเอ้ามึงแล้วท่านข้างตัวก็ตามเหมือนกันSixty-five.
ครับติดตามไทยรัฐก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยจริงๆขอบคุณมากนะครับ